สวัสดีครับวันนี้ก็พามาพบกับเงินพิมพ์จอกใหญ่นะครับพิมพ์จอกใหญ่นี่ก็เป็นผ้าที่สร้างในยุคของพ่อเงินนะครับเป็นพิมพ์โบราณนะครับเป็นพิมพ์เป็นแบบเบ้าประกบนะครับหน้าหลังนะครับเพราะนั้นผ้ารุ่นนี้ก็จะมีตะเข็บข้างนะครับซึ่งช่างก็จะเอาตะไบแต่งนะครับนะครับเนื้อก็จะออกสีเหลืองอมเขียวนะครับก็มีรอบๆของผ้าจะมีเม็ดไข่ปลาตึงๆนะครับแต่งๆตึงๆแล้วก็ตรงหูเหลี่ยมก็จะมีเม็ดไข่ปลาเหมือนกันนะครับนี่ครับตามซอกตามอะไรก็ผ้านี้ก็ผ่านการล้างมาครับล้างอย่างหนักเลยเหมือนกันดูแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ก็เนื้อก็กลับครับก็ตามซอกตามอะไรก็รู้สึกว่าจะมันก็โดนขัดโดนอะไรครับแปลงนะครับนี่ครับให้ชมหล่อโบราณจอกใหญ่หลวงพ่อเงินครับเกล็ดไม่ไข่ปลาจะตึงมากเลยตรงซอกซอกสังกะสีจะมีเส้นแตกอยู่นะครับแขนข้างซ้ายนะครับตรงใกล้ๆแขนข้างซ้ายอันนี้ก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ช่างก็เอาตะไบแต่งนะครับแต่งแล้วก็ตรงหูเหลี่ยมก็ที่ตรงนี้จะเป็นลักษณะปากปิงนะครับคนพิจิตรก็เขาจะเรียกว่าปากปิงครับเกิดจากการปั้นหุ่นเทียนแล้วก็มาแปะนะครับแล้วก็สำรอกออกไปแล้วก็เทพอแกะพิมพ์ออกมาก็พอแกะเบ้าออกมาก็จะเป็นลักษณะปากปิงนะครับนี่เป็นฐานนี่เป็นขอบล่างนะครับ เป็นพระเบ้าประกบนะครับหน้าหลังอันนี้ให้ดูกับหัวนะครับวิธีพระจะลึกมากดูลึกครับดูชัดลึกเลยไปชมยุคหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดอินตะกูหรือว่าคนทั่วไปก็เรียกวัดบางคานนะครับทั่วประเทศรู้จักในนามวัดบางคานแต่จริงๆอ่ะวัดบางตะกูนะครับตั้งอยู่ตำบลบางคานนะครับยุคสมัยหนึ่งเป็นอำเภอนะครับแต่ยุคไปเป็นตำบลแล้วก็เป็นอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับหลวงพ่อท่านก็มรณภาพไปเมื่อปี2482ครับอายุก็109ปีครับครับสำหรับวันนี้ก็พาท่านมารับชมเหรียญจอกใหญ่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ